ะเป็นคลิปที่มาแนะนำสกินแคร์นะคะที่เหมาะมากๆเลยกับคนที่ผิวแห้งง่ายผิวเริ่มอ่อนแอนะคะอย่างในปัจจุบันอ่ะคือเราหลีกเลี่ยงพวกแสงแดดพวกมลภาวะไม่ได้อยู่แล้วนะคะซึ่งตัวการพวกนี้มันจะทำให้พวกผิวของเราเนี่ยมันอ่อนแอลงไปเรื่อยๆนะคะนอกจากมลภาวะและแสงแดดที่ทำให้ผิวของเราอ่อนแอนะคะยังขวัญเป็นคนที่เป็นสิวง่ายมากแล้วก็เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะมีผิวจะอักเสบอะแล้วก็จะมีสิวอักเสบเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีพวกรอยแดงอะไรพวกนี้นะคะขวัญก็จะมาแนะนำสกินแคร์ที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผิวของเรานะคะแล้วเหมือนมันช่วยฟื้นฟูให้ผิวของเรากลับมาแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็แพ้น้อยลงนะคะเวลาเราใช้อะไรหรือว่าแบบไปเจอแสงแดดหรือมลภาวะนะคะก็คือแบรนด์เนี้ยเขาจะไม่มีพวกพาราเบนไม่มีสีไม่มีน้ำหอมไม่มีแบบอะไรที่เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองได้เลยในผิวแพ้ง่ายนะคะนั่นก็คือแบรนด์นี้เลยนี่นะคะ ID นะคะซึ่งแบรนด์เนี้ยเขาออกแนวแบบมินิมอลสไตล์นะคะนั่นก็คือเขาออกแบบแพคเกจจิ้งได้น่าใช้มากอ่ะทุกคนดูนี่นะคะแพคเกจจิ้งคือดีมากนะคะไม่กองแกงเลยแล้วคือดูเรียบง่ายดูหรูนะคะแล้วก็อันนี้คือได้รับรางวัลนะคะจาก Cleo Beauty Hall of Fame ด้วยนะคะนี่ทุกคนจะเห็นตรงนี้เห็นปะของปี2016เลยนะคะซึ่งเขาเน้นสไตล์แบบเรียบง่ายดูดีนะคะเนื่องจากว่าเขาต้องการให้สกินแคร์ของเขาเนี่ยใช้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องมากขั้นตอนนะคะคือใช้แล้วเนี่ยก็ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทีละตัวกันเลยนะคะว่าครีมเซอร์เนี่ยเป็นยังไงเซรั่มเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงเจ้าครีมเซอร์ตัวนี้ก่อนเลยนะคะนี่ตอนแรกเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่ ID Rejuvenator Cleanser นะคะซึ่งเป็นเจลล้างหน้าที่ล้างหน้าได้สะอาดแล้วก็ไม่ทำให้ผิวอ่อนแอลงด้วยนะคะมันไม่ทำให้ผิวแบบระคายเคืองเลยนะคะคือไม่มีแอลกอฮอล์สีพาราเบนน้ำหอมไม่มีอะไรเลยนะคะที่ทำให้ระคายเคืองได้นะคะเป็นเจลใสๆคือมันจะค่อนข้างเหลวเลยนะแล้วก็เป็นเจลเนื้อค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็มีฟองเล็กน้อยไม่เยอะมากนะคะแล้วก็จัดการนวดนวดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆแบบคือนวดไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่ามันจะช่วยละลายพวกแบบสิ่งสกปรกและพวกนี้นะคะแล้วก็อ่อนโยนมากไม่ทำให้หน้ารู้สึกแบบแห้งหรือแสบปากตอนนี้ขวัญแพ้ลิปสติกอยู่ก็คือมันไม่ทำให้แสบปากเลยนะคะอย่างโฟมี่ห้ออื่นขวัญจะแสบปากมากๆอันนี้คือไม่แสบปากเลยเดี๋ยวเราก็จะไปล้างหน้านะคะนี่ขึ้นมานะคะก็คือผิวเนี่ยจะค่อนข้างแบบไม่แห้งเลยผิวชุ่มชื้นมากๆนะคะแล้วก็เนียนนะคะดูแบบฉ่ำน้ำนะคะไม่ทำให้รู้สึกแบบตึงผิวเลยนะคะดีมากโอเคค่ะเรามาต่อกันด้วยเซรั่มนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวให้แข็งแรงทั้งระบบของผิวเราเลยนะคะเน้นเสริมสร้างความแข็งแรงให้เกราะของผิวนะคะตัวนี้คนชอบมากที่มันล็อกได้นะคะเวลาพกไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็หมุนเปิดใช้งานนะคะใช้1ปั๊มครึ่งนะคะสำหรับหน้าขวัญทั้งหน้านะคะเราก็จัดการนวดๆ นะคะให้บนฝ่ามือให้มันอุ่นนะคะแล้วก็ทาลงไปบนผิวได้เลยนะคะคือมันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยแพ้ยากขึ้นแล้วเนื้อครีมนะคะก็ทาแล้วไม่ทำให้หน้ามันด้วยนะคะซึมไวมากๆแล้วก็ทำแบบคือมันช่วยลดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวได้ด้วยแล้วก็ส่วนผสมที่ทำให้ผิวกระชับไม่หมองคล้ำนะคะไม่เหนียวหนะเลยขวัญชอบมากๆๆๆคือแบบฟีลลิ่งมันดีมากทุกคนคือทาแล้วแบบสบายผิวนะคะก็เผื่อใครไม่เชื่อนะคะว่าช็อตเนี้ยคือมันแห้งสบายผิวจริงๆแล้วก็มันไม่เหนียวหนะเลยนะคะเรามีผู้ช่วยทดสอบนะคะเดี๋ยวเขาจะมาลองจับหน้าขวัญดูว่ามันนิ่มจริงไหมหรือว่าแบบมันเหนียวหนะหรือเปล่านะคะนี่เลยนะคะนี่มาแล้วสวัสดีค่ะลองสอบลองจับดูเอาความจริงนะหรือสาจะมาล้างเนื้อยังโอเคเดี๋ยวจะให้เขาลองจับดูนะคะว่ามันเหนียวหนะไหมลองจับลองรูปก็ได้ไม่เหนียวเลยนะมันก็ดูแบบแห้งๆเลยแห้งดีแล้วผิวก็ดูแบบนุ่มๆไปอ่ะอันนี้คือความจริงนะคือจะเห็นว่ามันซึมเข้าไปหมดไม่ค่อยเหมือนเซรั่มตัวอื่นที่เคยใช้อะไรเงี้ยเซรั่มอื่นมันจะหนักนิดนึงใช่ไหมเหมือนแบบมันไม่ซึมเข้าผิวแต่เนี้ยคือมันซึมเข้าผิวไปหมดเลยนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะของ ID Rejuvenator นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่2ขั้นตอนนั้นเองง่ายมากโอเคค่ะก็คือหลังจากที่ทุกคนเห็นกันแล้วเนาะว่าแบบ texture ของเซรั่มครีมเซอร์เป็นยังไงนะคะคือคนจะมาบอกว่าแบรนด์นี้คือดีมากจริงขวัญ recommend เลยสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือเป็นสิวอยู่นะคะคือมันใช้ได้แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ก่อกวนสิวอะคือพอใช้แล้วผิวรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันแข็งแรงขึ้นมันเนียนมากขึ้นคือแบบจากหลังจากที่แบบรูปไปแล้วแบบมีแต่สิวอักเสบมีแต่แบบอะไรนู่นนี่นั่นแบบผิวแห้งกร้านนะคะก็คือ
รู้สึกว่าผิวว่าดีขึ้นคือใช้ดีมากๆนะคะคือเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์ได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่ขวัญบอกไปว่าแบรนด์นี้นะคะได้รับรางวัลนะคะ Best New Coming นะคะจาก Creo ด้วยนะคะปี2016ว่ามันเป็นแบรนด์ที่มาแรงสุดๆแล้วก็ดีมากๆด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจหรืออยากลองนะคะก็ไปหาลองได้ที่วัดสรรแล้วนะคะมีขายแล้วนะคะก็หรือถ้าใครไม่สะดวกไปวัดสรรหาไม่เจออะไรเงี้ยก็คือซื้อออนไลน์ได้นะคะตามตรงนี้เลยขวัญจะขึ้นตรงนี้ลิงก์ไว้ให้นะคะวันนี้ขวัญก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ